ลจ๋าเลยไม่ได้อูปิสิจ้องล่ะเดน่ะทุบกုံปิสิบาปิสิจ้องเลยติล่ะโอ้โหดีนี่ยงโหลาได้ตูดิด้วยสมมุติเช่นอะทูอะทูโปรโมชั่นนี่ไปได้เนาะโอ้ยงโหมลาได้ตูดิไม่อยากยงโหลาพี่แล้วทุบกုံปิสิจ้องเต็นได้ตูดิด้วยไปยามาโอ้เอ๊ะสรุปว่าห้องโปรเจกต์มาจีနေได้ตูดิอ่ะပြောเลยมั้ยฮ่าไม่ถ้าสู้จนเราว่าห้องโปรเจกต์เนี่ยนี่บลูลงถั่วล่ะมะเลยโอเคยงมาฉี่နေได้กูเนี่ยข้องซองนี่โซ่ตวยไล่ป่ะแอปไลน์แอปไลน์ข้องซองข้องซองยงทวบีล่ะยงทวบีล่ะทีนี้มาဆိုလို့ရှင်นอบัมโบยงมาทုတ်กုံปิสิอิติดิโปรโมชั่นนี่ไปเด้ทีนี้ตะแยกเว้ยนอအဲ့လိုမျိုးဖုံးဆက်လိုက်ဖုံးဆက်လိုက်လို့ appline နေရအဲ့ရှင်မူဒူအတန်နဲ့ဖုံးဆက်နေတယ်နော်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ appline အဲ့ရှင်မူဒူအတန်နဲ့ပြောနေနေနော် promotion စေစုံမှာမှာလို့သာပြောလိုက်ချက်ချင်းထသွားလိုက်မယ်အဲနော်အဲအဲ့တော့အဲ့တော့ appline တွေကိုမြန်မြန်လောက်အောင်ခိုင်းတဲ့နည်းပဲနော်အဲ့တော့ promotion တွေမြန်မြန်ဝါဟုံးပလော့ကျက်ထဲမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတောင်ပြောပြပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ Success Mall Company မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအရန်စူးစမ်းကြတယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း Success Mall Product တွေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲသုံးစွဲကြတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မြန်မာပြည်သားတွေကိုတော့ငါပစ်ထားလို့မရဘူးသူတို့တွေကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုမြန်နားလည်အောင်မြဝေပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါမြန်မာစကားလည်းမတက်ပြန်အောင်เนาะထိုင်းလူမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းစကားနဲ့ပြောပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ SOD ဆိုရင်မြန်မာစလိုက်နဲ့အဲအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့မြန်မာစလိုက်နဲ့ထိုင်းလူမျိုးကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီကနေလာရောက်ပြီး Success Mall မှာလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မြန်နဲ့များများ Diamond ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လာရောက်မြဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကတော့ Nong Bang လို့ခေါ်ပါတယ်ချင်းခေါ်ချင်น้องแบงคุณเวทีเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะมินกะละบาสวัสดีค่ะโคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโลโลเจอกันบ่อยเลยช่วงนี้นะเรามีงานอีเวนต์กันบ่อยๆก็เจอกับคุณลูลูเลยใช่ค่ะขอบคุณมากเลยคุณลูลูสำหรับการมาช่วยแป้งแปรในวันนี้เนาะโอเคอ่ะทีนี้คุณลูลูอ่ะแป้งถามคุณลูลูก่อนคุณลูลูเองเคยกินคลิกพัดไหมกินทุกวันเลยนะคะตบมือให้คุณลูลูหน่อยเป็นผลลัพธ์ของคลิกพัดเลยใช่ไหมคะคุณลูลูใช่ค่ะทีนี้คุณลูลูกินไปแล้วคุณลูลูเห็นผลลัพธ์ในเรื่องคลิกพัดยังไงบ้างกินไปแล้วก่อนอื่นก็สุขภาพดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี่ถ้าประจำเดือนมานี่เหมือนเกือบจะตายค่ะคือแบบมันปวดท้องปวดหัวแล้วก็แบบคันโตแบบนี้ค่ะมันแบบเป็นคุมแพอะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนเมื่อยังก่อนยังไม่ได้กินคิกพลัสค่ะแต่หลังจากกินคิกพลัสไป3กล่องนี้เหมือนอย่างเช็คออกเลยอ่ะมันหายค่ะมันดีขึ้นทั้งหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำให้ผิวสวยขึ้นด้วยเมื่อก่อนเป็นคนที่ทำถ่านขายอ่ะลองดูเนาะผิวนี่มันจะเป็นแบบไหนแต่วันนี้สวยไหมคะสวยแล้วก็ส่วนตัวก็แบบรู้สึกว่ากระชับแล้วก็สิ่งที่ตึงก็ต้องตึงก็ตึงแอบอะไรเนาะอะไรขอเสียงตบมือให้คุณลูลูหน่อยสำหรับการแชร์สินค้าในวันนี้ใครอยากตึงๆไอ้ส่วนที่ควรตึงก็ตึงนะก็ลองดูสินค้าตัวนี้ของเรานะคลิกพัดผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีนะตัวนี้มีส่วนประกอบดีๆเยอะแยะเลยค่ะคุณลูลูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคปะดีคลิกพัดที่มาสโลชีนบอนอปาวินได้ปิซีดีอันยาจีชีบาร์เลยอัตตุจีจายองอ่ะเกริ่นกันก่อนนะองค์กรอนามัยโลกมีการสำรวจสถิติมานะพบว่าในทุก1ชั่วโมงผู้หญิงไทยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น2คนว้าวติหาจาโรกูเนตายอเมดามังกลิดิตงเนยาเดกะขวากะนี่ตงตัดหลาได้อะยาบ่เนาะตะนายอตวยมามังกลิกะได้กินซาในยอกผิดนงบ่เนาะชื่อเด้ตะนายอตวยมาเบ้เนาะหรือเฉลี่ย53คนต่อวัน
แต่เนี่ยมางาสต้องยาวดอกมาเมงกะเลเดียกินสายโยกเอาพี่แดเลยโว้มาเจ้าบุละเยอะไหมเยอะนะนี่เลยนะคะน่ากลัวมากนะแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกมีหลายๆโรคเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะก็เป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขภาพผู้หญิงหรือฮอร์โมนนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญนะสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่บอกว่าผู้หญิงของเรามีฮอร์โมนหลักๆ2ตัวด้วยกันที่ต้องดูแลโอเคป่ะดีไซน์มาจารอมิงกลีเดี๋ยวฮอร์โมนเด็กกูพิสูจน์ไปได้สไลด์พี่ป่ะเด็กมิงกลีขนาดกูเทมาอติกะจังชอยาเมสไลด์ฮอร์โมนการอนำโยชิเดตัวแรกก่อนชื่อว่าเอสโตรเจนนะคะเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ดูแลในเรื่องของรูปร่างหรือการเจริญเติบโตของผู้หญิงค่ะอายุสองฮอร์โมนก็รอเอสโตรเจนลูกขอได้ป่ะเนาะตัวอังกฤษลูกนั่นแม่ไปอาเป็ดก็รอเมงกลีเดียขนาดกูพุ่นผิวตัวแต่ไปมาเศร้าไปเลยฮอร์โมนพี่ป่าเลยค่ะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเรื่องหน้าอกนะในสำหรับผู้หญิงหน้าอกนะสะโพกที่พายนะสมมติว่าใครนะมีปัญหานะหน้าอกไม่เห็นโตอย่างเงี้ยอาจจะดูเรื่องฮอร์โมนเพิ่มเติมกันนิดนึงนอกจากนี้มีเรื่องของการรักษากล้ามเนื้อมวลกระดูกต่างๆนะคุณภาพการนอนนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยนะแก้ปัญหาวัยทองก็คือฮอร์โมนตัวนี้เลยโอเคปะที่เอสโตรเจนได้มาสูรุษีเมงกลีมาปะเนาะชีเตียนชีไทยได้ตะชาลูอัดได้เนี่ยมาอุ้มมาปะเมงกลีได้ยินได้ไม่ชีได้ดูเลยยินได้ไม่ชีได้ดูมาตีนยินได้ดูมาลาได้ดูปีแล้วปะเนาะกูเย่อายุมาชีได้เจ้าตาได้ดูเลยกุญแจเด้ปีเองกูพุ่นผิวตัวแต่ยาไม่อับไปในลูอัดได้ไปในมาสโลชินดีเอสโตรเจนฮอร์โมนกะสร้างชอบไปหลับพี่เด้เด้อะอีกตัวหนึ่งชื่อโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนทำหน้าที่อะไรดูแลในเรื่องการมีประจำเดือนรวมไปถึงการตั้งครรภ์ในผู้หญิงค่ะโอเคป่ะนอกจากฮอร์โมนตะคูจะรอโปรเจสเตอโรนอาจารย์ทั่วไหนป่ะเนาะที่หาจะรอเมงกลีดีอยาตีตะมาตาบ่เนาะลาได้อปายเนี่ยเมงกลีดิป้ายจีดาบ่แลโกวินซาวได้อปายบ่เนาะโอเคค่ะนะดังนั้นจำเป็นทั้งคู่เลยแต่ทีนี้เราลองสังเกตตัวเองว่าถ้าเรามีอาการดังนี้แสดงว่าฮอร์โมนของเราไม่ปกติไม่คงที่แล้วสำหรับผู้หญิงโอเคบ่จีตะบงถ้ามาปะทาได้กูว่าดิโลมิวผิดในเดซอลูชั่นอาเป็ดก็รอกูเยฮอร์โมนนี่ก็ปกติมันผิดปูมากาวเต็มมากาวปูบ่เนาะมีอาการอะไรบ้างเจ็บหน้าอกนะคะช่องคลอดแห้งเหวี่ยงดราม่าเออนะอารมณ์แปรปรวนทั้งหลายนะคะท้องอืดท้องผูกมีการปวดหลังเป็นสิวต่างๆรวมไปถึงอาการตกขาวที่ผิดปกติด้วยโอเคบ่าติเทมาสโลชิอินอาการจะรอยินดาหน้าละบ่เนาะปียินแลกูก็ยินดาเล่นนาเลยก้าวเลยคณะมูเลยปุ่มแม่มาหอบกูก่อนเนาะปุ่มแม่มาหอบไปได้มูเลยปีแล้ววันชดาเนาะวันชดาปีโดกูเย่ปลุกมือเลยกูเตะปีออกมาทิ้งชดไหนได้อารมณ์เด็กบ้านเนาะทว่าลาเลยแต่ไอ้ปลุกมือเนาะนี่เลยแล้วบางคนมีอาการนี้คุณลูลูก็คือมีน้ำหนักขึ้นนะกินเก่งกินจุมีน้ำหนักตัวขึ้นเร็วรวมไปถึงบางคนเนี่ยมีฝ้าฮอร์โมนเกิดขึ้นอ๋อนาวเทตะคูจารอกูเอะกูอะลิเชนนี่แหละแต่แต่พี่อินอาซาซาได้ไปมาสรุษีแล้วจิ๊บจิ๊บจ้อๆบ่เนาะคณะซาชินในสิทธิ์ผิดแล้วไอ้หลุมเนี่ยผิดหลายได้เชิญจ้าแหละอะลิเชนนี่ตัดปีรอกูคณะอะลิเชนนี่ตัดปีรอญัตนาปอมาบ่เนาะติ้นเต็กติถั่วลาได้บ่เนาะติ้นเต็กผิดลาได้ทีนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เท่านั้นนะยังมีเรื่องที่กระทบกับสุขภาพทั้งระบบร่างกายของเราอีกต่างหากนะนาวเทศคูจารอกูเยขนาดกูไปแต่ช้าอิงกาเยไปเนี่ยมาสรุษีเนี่ยถ้ามันพี่ดอโยกาอันยูมิวติกูพี่ปอสีเดมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะการฟื้นฟูเซลล์การเติบโตของร่างกายนะการควบคุมระบบเผาผลาญก็เลยทำให้เราเนี่ยอ้วนง่ายนะรวมไปถึงความเสื่อมโทรมของเซลล์นะเซลล์เสื่อมนะเซลล์มีความชราเกิดขึ้นการควบคุมอารมณ์ต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆก็ไม่ดีด้วยโอเคป่ะดีเทมาสโลชินกูพุ่นเพียวตัวแต่ยาอัพเดตไปมาสโลชินแล้วมากุญีไปบ่เนาะเปาะแม่ชูช่อช้าสิเด้ปีกูอาซาสาเอาได้สิมาสมเราจ้ะ
ปะเนาะเซลสุดาก็ขนาดกูมาเพื่อซีเดียอย่าอารมณ์กูเซลดีเซลเด็กอ่ะเปียซีบีโรโอยินปะเนาะพี่ว่าแม่สุรุชินอัตเตอร์อยู่แถบปูบีโรอัตเตอร์จีเดปงสันนี่พี่เดปีน้องแท้จะชาไปเนี่ยมาจอรอกูเย่สิกขันสาเชติกูมาเทไหนไปเนี่ยไอ้ยันเนี่ยมาสิกตัวสิกเปียแต่แต่ดูดีพี่ลาแต่แต่เดี๋ยวดูสไลด์แป๊บนึงนะคะทีนี้เรื่องของวัยทองด้วยนะคะสำหรับคนที่เริ่มเข้าสู่วัยที่เราเริ่มมีประจำเดือนลดลงแล้วเนาะหรือว่าช่วงวัยทองเนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงที่มีอาการต่างๆตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนนอนไม่ดีนอนไม่หลับนะช่องคลอดแห้งหรือว่าพอหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยจะมีภาวะที่เรียกว่ากระดูกพรุนเข้ามาด้วยโอเคที่หาจะรอวัยทองสุดหลักอ่ะอัตเตจีลาเดขานี้บ่เนาะพี่ว่าแม่สุรชินเบงกะลีดิธรรมดาอย่าตีด้วยกงขานี้อเฉิงบ่เนาะอย่าตีเตเดแลกงต้องแม่สุรชินไอ้ดิเนี่ยมาอะยันเนี่ยมาที่ไข้มู่ผิดแห่บ่เนาะที่ฮอร์โมนเนี่ยมากางมู่สุรชินไอ้ลมเดียวได้เฉิงมาสุรชินคณะๆปูดิปูดิไอ้นี่ได้เฉิงมาช่วยดิถั่วเดไม่ตีเตอย่าดิจ้องบ่เนาะผิดลาเดพี่ยินပြောแม่สุรชินบาแลมวยลันจองฉอกอ่ะป่ะเนาะโอเคเนาะมวยลันจองมาแล้วฉอกพี่တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဂျန်နဲ့တခြားနောက်ဆက်တွဲအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်ရှင်ค่ะทีนี้เนี่ยพอคนที่มีอาการเป็นวัยทองหรือฮอร์โมนผิดปกตินิดหน่อยบางคนเลือกแก้ปัญหาโดยการไปซื้อยาฮอร์โมนมากินเองแต่ชูจะรอตีโลမျိုးဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကိုကိုပြဿနာဖြေရှင်းတာပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းလဲဆိုရှင်ဆေးဆိုင်တွေမှာဟော်မွန်းဆေးတွေတွားဝယ်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေအတော်များများပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဖြေရှင်းကြတယ်หรือประเภทของยาคุมนะก็ยาคุมแล้วเรากินต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันปีดอกูป่ะแล้วยาคุมนี่เค้าเรียกอะไรนะตาซีโอเคตาซีกูตอกตะตอกชิงอาพิ่นป่ะเนาะไอ้ที่หาแล้วจ้ามายีดิโกเลยอายะนะมาที่ค่ายสีเดโอเคนะดังนั้นเนี่ยการซื้อยาทานเองเนี่ยไม่ปลอดภัยเนาะโดยเฉพาะอะไรที่ก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะกูอ่ะกูติโลမျိုးซีตอแหวบีตอกตากะลงว่ากูเยจ้ามายีโกอายะนะมาที่ค่ายสีเดโอเคโอเคทีนี้การเข้าสู่วัยทองมี3สเต็ปด้วยกันนะคะสเต็ปแรกคือนี่เลยระยะก่อนหมดก่อนประจำเดือนหมดนะคะระยะนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่อายุประมาณ 40-50 ปีนะเราจะสังเกตอาการจากศีรษะปวดมึนศีรษะอาการร้อนวูบวาบอ่อนเพลียง่ายนะคะอารมณ์แปรปรวนนะระยะนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีก่อนที่ประจำเดือนของผู้หญิงจะหมดที่หาจะรอตัวเองธรรมดากงคานี้เฉยมาป่ะเนาะผิดแต่ๆลักษณะผิดไปได้ตัวก็อัตตะ40ก็นี่50จ้ามาผิดแต่ๆลักษณะผิดไปได้ตีลักษณะก็3นาทีมา3นาทีอตวยมาผิดพอเสร็จเลยป่ะเนาะกูคณะๆปูเดกูช่วยดิถั่วเดพี่หญิงคุณน่ะပြောตัวโหลမျိုးบาเวชองมวยลันจองฉอกตาป่ะเนาะตีปฏิณาดิผิดแต่สิทธิ์ PC หมู่ดิก็สิทธิ์ขันษาเฉ็ดดิแลตึกပြောมาทิ้งไหนပြီးတော့ตอดาถั่วเลยได้ตูดิผิดแต่ๆทีนี้มาถึงระยะที่ประจำเดือนหมดบ้างหรือเมนูพอชเนี่ยช่วงระยะเวลาประจำเดือนหมดก็คือนับตั้งแต่วันเดือนแรกที่ประจำเดือนเราไม่มาแล้วยาวไป1ปีนะอาการจะเหมือนกับอันแรกเลยแต่จะเป็นหนักขึ้นนะคะโอเคตีลักษณะอันแรกลักษณะจะรอกูซัดติ่มพี่ดอธรรมดากงปีสุดได้เยอะกันนี่ป่ะเนาะเตลากันนี่ตะนิดอตวยมาที่แม่ลักษณะဖြစ်ပါတယ်တိအလက်ကแล้วสุดท้ายก็คือระยะหลังหมดประจําเดือนก็คือหลังจากหมดแล้ว1ปีเป็นต้นไปเลยเนี่ยค่ะก็จะทําให้เรามีอาการที่มีภาวะเหมือนเดิมแต่เป็นหนักขึ้นรวมถึงการมีโรคกระดูกพรุนเนี่ยแทรกซ้อนเข้ามาด้วยโอเคตีโลမျိုးตะนิดဖြစ်ပြီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ตีโลမျိုးပြဿနာတွေပေါ့เนาะပိုဖြစ်လာတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုလဲဖြစ်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အယိုးတွေလဲမတန်မဆွဲကိုယ့်ရဲ့အယိုးတွေလဲထိခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်ทีนี้นี่คือนะระดับของเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนในเพศหญิงของเรา
นะถ้าเราสังเกตสีแดงๆนะตั้งแต่อายุ20ปีเป็นไงคะก็มีเยอะแต่เราจะมีอายุเขาเรียกว่าอะไรมีฮอร์โมนเต็มสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยที่วัย30ดังนั้นน่ะเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงเราอ่ะสวยตอนอายุ30โอเคที่เราจะรู้เอสโตรเจนฮอร์โมนเดียร์เลเวอร์ก่อนเนาะตัวเยอันเดทาร์ได้พี่เด้อายุสูงอัตนาเซมาสโลชินตีอันนี้ยังจีโลยาเดอันนี้ยังอัตนาเซมาสโลกุยฮอร์โมนกันตีเล่าเล่าก่อนเนาะอยากให้น้องเลเวอร์เล่าชีเด้อตามให้อัตต้องเสพพี่เด้อเชมาตะโกนลงมาก่อนเนาะฮอร์โมนเดอเปลี่ยนพี่พี่เนาะเมงกะเล่เดออัลลาสูงอัจฉริยะพี่เด้อเด้อห้องน้ำห้องบูราเด้อไหนใครในที่นี้อายุ30ยกมือให้ดูหน่อยประตูอัตตะ30ปีบีเลยเดี๋ยวเราปะบ่าวเลยละกะเลยเดี๋ยวจะมาเรามาปีดีอยู่เนาะโอ้โหโอเคนะสวยที่สุดแล้วนะช่วงเวลานี้อยากหยุดเวลาไว้เลยไหมไอ้ยันในมาล่านี่บาบีเดี๋ยวอัจฉริยะกูยัดท้าเฉินลาเนี่ยนะคะแต่พอหลังจากอายุ30เป็นไงคะฮอร์โมนเริ่มลดลงเรื่อยๆเลยอัตตะ30ปีบีได้นอกไปมาสรุปชื่อกูยฮอร์โมนเนี่ยตะพี้พี่ตะพี้พี่ตะพี้พี่ช่อจ้าดว่ามาဖြစ်ပါတယ်นะคราวนี้นี่เป็นสาเหตุที่เราจะต้องมีฮอร์โมนนะคะหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลในเรื่องฮอร์โมนนะคะติอาจารย์อายาติอาจารย์อยินติจองบ่เนาะกูก็ฮอร์โมนนี่กูปิสุสร้างๆไปได้จ้ํามายีอาหารพิษสัตว์ตัดสาดิกูชื่อได้อาจารย์ยินဖြစ်ပါတယ်เดี๋ยวถอยก็ไปดูก่อนนิดนึงนะเรื่องโรคนิดนึงนะยกอะไรเอาไปมาจิแน่ๆนี่จะเล่าจี้มั้ยสไลด์ถอยฮะถอยไปดูอีกนิดนึงนะอันเอาแน่ๆซบไปนี่เลยนะน่ากลัวมั้ยถ้าดูจากรูปเจ้าเสียกองล่ะอันเนี้ยคือเนื้องอกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยของคุณหมอเพจของคุณหมอนะคะหมอสุตินารีแพทย์เนี่ยเขาเอามาให้ดูว่าเป็นเคสของคนอายุวัย30โอ้ตีโอแท้มาชื่อแต่อัตราตรงนี้ก็มิงกะลิยะตะไอ้แท้มาชื่อแต่อัตราตรงนี้ป่ะเนาะตาก็เสี่ยวินตะหยอกสีเสี่ยวินคุณน่ะนำเหรอပြောတယ်မမမီးป่ะเนาะตะหยอกสีก็နေป่ะเนาะ तू ควဲစိတ်ပြီးတော့ तू တက်ပုံရိုက်ပြီးลาပြไปတာတဲ့นะในเคสนี้นะคะเป็นโรคที่ชื่อว่า PCOS หรือเนื้องอกในมดลูกนะเป็นโรคฮิตของคนวัยทำงานเลยโอเคอัตราตรงเซนนี่พี่มิงกะลิเดียวสีก็นี่ย่าละเดอัตราตรงဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂရဲ့နာမည်ကတော့ PCOS လို့ခေါ်တယ်ဒီယောဂဟာဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ထဲမှာပေါ့နော်အတ္တပိုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အတ္တပိုတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့အတုံးကြီးကြီးပေါ့မိင်္ဂလေအတ္တ30နှစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်เกิดจากการที่เรามีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลรวมถึงในเคสเนี้ยเป็นฮอร์โมนเพศชายที่เยอะกว่าเพศผู้หญิงโอ้ที่หาจะเรากู้เยฮอร์โมนนี่มาเปี่ยสมบ่เนาะมาเปี่ยมีอยู่พี่ยินไอ้ที่โหลမျိုးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကားတဲ့ main ယောက်ျားလေးฮอร์โมนတွေကမိန်းကလေးฮอร์โมนแทမြားနေတဲ့မိန်းကလေးခနာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နားလဲလားเนี่ยนะคะเราสามารถเจอเนื้องอกอ่ะขนาดเล็กๆนะระดับ10เซนติเมตรได้ไปจนถึงใหญ่เท่าลูกมะพร้าวหรือลูกแตงโมอ๋อดีโลမျိုးพิจารณาป่ะเนาะดีโลမျိုးอัตตาโปတွေကတဲ့30เซนติเมตรเตเตเล็กก็นี่ซาပြီးတော့ตีလောက်ပါလဲนานาตีล่ะเออไอ้เราที่อจิจิป่ะเนาะแตงโมဆိုอ่ะแตงเต้าเลยพะเยดีพะเยดีอจิจิလောက်ตําโพရှိတယ်น่ากลัวไหมน่ากลัวนะต้องระมัดระวังนะแล้วก็ช่วยกันดูแลซึ่งอาการของเขานะลักษณะก็คือประจำเดือนเนี่ยนานๆมาทีหนึ่งนะแล้วก็มีสิวขึ้นเยอะมีหน้ามันขนดกนะคะมีหนวดขึ้นแต่ว่าผมร่วงนะแล้วก็มีผื่นสีดำๆเกิดขึ้นที่หลังคออันนี้เป็นอาการของโรคนะคะโอเคตีโลมิวพิจารณาพิเศษสุดาปลูมิวจี้ยาละဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတယောက်မှာသူကတမတိတမတာတွေးလာတာမမှန်ဘူးပြီးရင်လဲစပင်တွေကျွတ်တယ်ဝက်ချံတွေထွက်တယ်ပြီးရင်จอที่จอและเป็นจอมาแล้วอเมยองอพูတွေထွက်တာဗောเนาะတခြားနောက်ဆက်တွဲတွေလည်းရှိတယ်ได้เลยอันนี้อีก1โรคนะคะที่ชื่อว่าช็อกโกแลตซีดนะคะช็อกโกแลตซีดนะน่ากลัวไหมเกิดจากการคั่งค้างของประจำเดือนในผู้หญิง
นะตีกับที่หาจะรอเมงเลยแต่เองเท่ามาพี่เต้ยกอาดาเท่าเดิมอยู่พี่บาร์เอตุ้นน่ะแม่ก็รอช็อกแล้วชีก่อนเนาะตีหาจะรอธรรมดาด้วยดิอากงลงมาจ้าซิมเนกุเยแต่เองเท่ามาเจนซี่เจนซี่แน่ๆเลยแท้ดิพี่ปอล่ะได้ยกอาดาอยู่พี่บาร์เอทีนี้เนี่ยสินค้าตัวไหนที่จะช่วยเรานะหรือว่าดูแลแก้ปัญหาในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนของเพศหญิงก็คือสินค้าของเราตัวนี้เลยคลิกพลัสนะคะซึ่งคลิกพลัสของเรานะคะดูแลของในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนคืนเสน่ห์ดั่งสาวแรกรุ่นเลยโอเคบ้านตีหาจารอตีลูมิวยกับพัฒนาเด็กกูหยิบพิวซูซ่างชาวเปย์ไหนเนี่ยพี่ซีพี่บาร์เร่ต่างรอคลิกพลัสพี่บาร์เร่กูยังฮอร์โมนเด็กกูเปลี่ยนเลยพี่ดอก้าวเอาบนอพิวซูเปย์หลับพี่บาร์เร่ทีนี้มีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายนะมีอะไรบ้างนี่เลยตังกุยนะคะอาเซราเชอรี่เกากี้ทับทิมลูกซัสแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะโอเคบ้าดีพี่ซีเทมาโซลูชันปาวินเดพี่ซีเดอมยาจีชิบาร์เร่ที่เทมาโซลูชันตังกุยบ่เนาะประมาณรู้ดมเจ้าตาบูพี่ดีมาโซลูชันเลยสตอเบอร์ออฟเชอร์รี่ดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดตยุ่งนำเมดีเลยป่าบ่เนาะท้ายสารเล่มพัดได้เฉยจ้าเนาะกูมีผู้ได้ดีดีมาโซลูชันปะเลดีโฮมาโซลูชันเลยไปปูบ่เนาะป่าเลยแต่ไม่เดชะเดี๋ยวเราอัดเดซิจ่ายเปลี่ยนพี่ดอเล่ลาลุยาเลยนี่แล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่เดี๋ยวเราลงตัวอินกรีเดียนหลักๆกันเนาะคุณลูลูนะคะได้ค่ะเขาแกมาปาวันเดบิซี่เดี๋ยวเราอัมยาจีชิบาร์เดแต่เป็นแม่อติกะบิซี่เด็กแม่อายุสูงจีจียาวตัวแรกเลยสารสกัดจากตังกุยนะคะสารสกัดจากตังกุยตัวเนี้ยเป็นสมุนไพรจีนนะมีต้นกำเนิดมาพันกว่าปีแล้วโอ้ที่หาจารอตังกุยก็นี่อยู่ล่ะเนี่ยปาวินได้ปิสีพี่บาร์เร่ตัวเตยุกปะเนาะเตยุกปิสีพี่เตยุกตังกุยปะเนาะอันนี้ตะทองจ่าเนี่ยตังกุยอปิงก็นี่อยู่ล่ะพี่บาร์เร่เนี่ยซึ่งตังกุยคุณลูลูเขาใช้นะในเรื่องของการบำรุงเลือดและการปรับประจำเดือนให้กับผู้หญิงตั้งแต่ยุคเป็นพันปีมาจนถึงปัจจุบันโอ้ดีตังกุยหาโซลูชันลุงแค่ได้นิดทองชีก็เนี่ยคู่ที่บ่เนาะแม่งเกลี้ยธรรมดาเด็กกูกุญญีสร้างชอบไปได้พิสีพิบาร์เลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะก็ยังช่วยในเรื่องของการรักษาภาวะพร่องเลือดเลือดข้างค้างเมื่อกี้อย่างช็อกโกแลตซีสเมื่อกี้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ปรับประจำเดือนของเรานะใครประจำเดือนมาไม่ปกตินะก็ปรับให้มันมาปกติมาสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องผิวพรรณนะอย่างผู้หญิงของเราเนี่ยก็จะทำให้ผิวพรรณมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งขึ้นด้วยค่ะโอเคดีตังกุยหาโซลูชันเมงกลีคุณพี่เดยกับเนาะช็อกโกแลตชีสเดยกับหาโซลูชันแต่เองแท้มาตุ้ยเดจันเดไปมาโซลูชันแล้วตูกุญญีพี่ดอกุญญีไปไหนเดไปพี่เดปีเมงกลีเดซาดิมพี่ดอธรรมดาลาดาเนบเนาะก้าวเอาพี่เดปีเลยลาป้าเดไปในมาบอกอ้ายไปในมาโซลูชันแล้วเศร้าๆไปเดทีนี้สารสกัดอีกตัวหนึ่งคือเกากี้คือชื่อจีนนะเกากี้เป็นชื่อจีนแต่ชื่อที่ใช้สากลชื่อโกจิเบอร์รี่โอเคที่หาจะรอแต่ยุคหลุกการรอเต่ากี้ปะเนาะแต่เป็นแม่ตุรุต้งจะต้งด่ารอปาเบอร์รี่เลยมั้ยโกจิเบอร์รี่โกจิโกจิเบอร์รี่โอเคที่ทำมาเราวูดเบอร์รี่เราเยียธาแล้วปะเนาะโอเคนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีสารต้านมูลอิสระนะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือชะลอความเหี่ยวความเสื่อมความแก่ความชราให้กับเราได้แล้วก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะลดการมีบุตรยากในเพศหญิงนะสมมติใครอยากจะมีลูกมีเบบีเนาะก็สามารถทานตัวนี้เพื่อปรับฮอร์โมนได้เหมือนกันโอเคบ้าที่มาจะรู้ตัวอนุมูลอิสระกูอนุมูลอิสระสวัสดิ์คนน่าเปรี้ยวได้ SOD ไปมาอัมยาจีตรงได้ฟิลราดิเกิลก่อนเนาะเปเปอร์วันจริงอ่ะลาได้สู้จู้เด็กอากูลงกูเลยเปลี่ยนเลยพี่ดอต่อตั้งมาน้องไต่ไข่ไปไหนได้กากวยไปไหนได้อาไปมาแล้วกูยีไปได้พี่เม้งกลีดโอยินยี่เยี่ยมุอัตตาดีตุนอ่ะบาดีบ้านน้องเอ็ดีไปมาสุรุษีเลยกูยีไปได้ลาบ้าสีเลยพี่เน่าแช่เม้งกลีเยหอมมงบ้านน้องเม้งกลีเยหอมมงไปมาเลยกูยีไปพี่ดอเม้งกลีดกูเป็นสาวได้ไปมาสุรุษีเลยก้องก้องมุมมุมบ้านน้องอาสิมพี่เอาก้องเอากูยีไปได้ทีนี้ไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะสารสกัดจากถั่วเหลืองนะหรือว่าซอยโปรตีนไอโซเลตตัวนี้นะคะ
ซอยโปรตีนตัวนี้เนี่ยมีสารออกฤทธิ์เนี่ยเป็นตัวไฟโตเอสโตรเจนหรือเป็นฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนคล้ายกับเอสโตรเจนแต่ว่ามาจากพืชนะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความปลอดภัยนะคะโอเคบ้าดีค่ะจะรอซอยโปรตีนบ่เนาะไอโซเลตสุราก็เปียวเมซโลชินเปเปิ้ลบ่เนาะบ่มารู้ว่าเปเปิ้ลตัวอ่ะอายะเนี่ยมาก้าวมาเลยไฟโตเอสโตรเจนอะพี่บ่เนาะตัวก็ไปได้เปียวเมซโลชินหลูก็นี่ลาดาบ่เข้าไปเนี่ยเป้ป่ะเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်အပဲတွေကနေလာတဲ့အက်စတရိုဂျန်ဖြစ်ပါတယ်ช่วยในเรื่องของการเพิ่มมวลกระดูกนะคะให้มีความหนาแน่นขึ้นลดการละลายช่วยเพิ่มมวลกระดูกลดการสลายตัวของแคลเซียมจากกระดูกด้วยนะดังนั้นน่ะที่ตอนแรกเราคุยกันเนาะว่าถ้าประจำเดือนของผู้หญิงนะเริ่มหมดลงจะมีภาวะของกระดูกพุนแทรกเข้ามานะซึ่งสารสกัดจากถั่วเหลืองตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้โอเคป่ะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะอายุป้ายมาแล้วกูหนีไปได้คุณน่ะပြောတယ်လို့မျိုးပဲအတက်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာကြီးလာကြီးလာတာ ਨੇ လူတွေရဲ့อายุတွေကပျက်စီးလွယ်တာဗောနောပျက်စီးလွယ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီ swine protein က तू อ่ะဒီ estrogen က तू อ่ะกูหนีไปได้ဗောနောဒီเป้ကโอเคนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องผิวพรรณได้ด้วยคุณลูลูนะช่วยเรื่องผิวพรรณยังมีสารสำคัญในกลุ่มไอโซฟาโวนนะก็จะช่วยในเรื่องของอาการร้อนวูบวาบต่างๆของวัยทองได้ดีโอเคป่ะพี่นอกจากละป้าไปมาแล้วกูหยิบไปตะโลกูเม้งกะเลดิทิ้งโชว์ลงไม่ได้ผิดปอနိုင်ได้สึกคันซาချက်ติเยอะป้ายมาဆိုလို့ရှိလဲသူကกูหยิบไปတယ်นะทีนี้มีอีก1ตัวสารสกัดจากลูกซัสนะคะฟีโนกริกฟีโนกริกเอ็กซ์แทกโอเคฟีโนกริกเอ็กซ์แทกสุดแรกปิซีป่ะเนาะที่ปิซีก็นี่ยาละได้อันนี้ติมဖြစ်ပါတယ်นะตัวนี้ก็เป็นกลุ่มของไฟโตเอสโตรเจนเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าฮอร์โมนนะคะเป็นฮอร์โมนที่มาจากธรรมชาตินะฮอร์โมนจากพืชนะไฟโตแปลว่าพืชนะคะตัวนี้มีอะไรบ้างนะลดอาการวูบวาบต่างๆนะคะของวัยทองนะหรือหมดประจำเดือนได้ดีรวมไปถึงบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้ด้วยโอเคป่ะแต่แล้วแต่บอกว่าปิซีก็นี่ลาได้ฮอร์โมนဖြစ်ပါတယ်ไฟโตเอสโตรเจนก็นี่ยาลาได้ฮอร์โมนဖြစ်ပါတယ်ปีตีเนี่ยมาဆိုလို့ရှိရင်คุณยาดีกงคานี้วัยทองဆိုတဲ့ยาดีกงคานี้มาဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းกุญญีเป้နိုင်တယ်လို့ဗောเนาะนาวแทบข้างล่างคืออะไรนะพี่บรรเทาการปวดประจำเดือนโอเคนาวแทบเมงกลีธรรมดาลาได้เฉยมาป้ายหนาได้เวทนาก็เลยกุญญีไปได้ป่ะเนาะช่อจ้าไปได้แล้วก็นอกจากนี้เนาะเขาก็ยังมีงานวิจัยในเรื่องของตัวนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนนะหรือว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการขยายฐานเต้านมในผู้หญิงได้ด้วยถ้าใครอยากอัพไซส์อะไรอย่างงี้เนาะโอเคใช่ပါတယ်တဲ့နောက်ထပ်သုံးသပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့နေရာမှာ main ကလေးတည်းရဲ့ယဉ်သားပေါ့နော်โอเคလာအောင်ပေါ့နော်လာအောင်ပုံစံကြအောင်လာလာပပလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တင်းတင်းရင်းလေးဖြစ်အောင်လဲကူညီပေးပါတယ်နာဟာโอเคคนตบมือเป็นผู้ชายนะใช่คนตบมือเป็นผู้ชายယောက်ျားလေးတည်းရဲ့လက်တီးပေးတယ်လက်ခုပ်တီးပေးတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတည်းကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ထင်တယ်ข่าวหน้านี้เป็นหน้าสรุปรวมแล้วนะคุณประโยชน์ของคลิกพัทเนี่ยนะเพียงแค่ทานวันละ1ถึง2เม็ดเท่านั้นเองเนาะคุณลูลูได้ประโยชน์ในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนเนาะลดอาการตกขาวได้ด้วยในผู้หญิงที่มีภาวะตกขาวที่มันผิดปกติมีสีมีกลิ่นที่ผิดปกติไปว้าวเดี๋ยวสรุปชื่อคลิกพลัสဖြစ်ပါတယ်คลิกพลัสကိုတရက်တစ်လုံးကနေနှလုံးပေါ့เนาะใจตาเต้าลุยาบาเดเต้าลุยาเดบ่เนาะเต้าปิดอกูเยลาสินลาเดธรรมดาดิกูแลกุญญีเป้ตโลบ่เนาะอผุซินน่ะบ่เนาะเม็งกะเลดิอผุซินเนยอกากูแลกุญญีเป้เดแล้วนอกจากนี้ถ้าฮอร์โมนเราดีสมดุลแล้วนะคะผิวพรรณของเราก็จะดีด้วยนะคะโอเคกูเยฮอร์โมนดิแลก้าวมุ่นเสปิดออัตตาอเยดิกูแลละปะเสเดนะผู้หญิงอ่ะคราวนี้ผู้หญิงตบมือบ้างเจเจเล็กๆคงตีรู้ยากบาดเลยแล้วคงตีรู้ยากเลยเนาะล่าเลยล่าเลยนะมากมาเลยอันนี้ใครที่ควรรับประทานเมื่อกี้เราคุยกันไปเยอะแยะแล้วเนาะคุณลูลูก็คือผู้หญิงทุกคนนะตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนแล้วรู้สึกว่าการมีประจำเดือนของเราเนี่ยผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถทานได้
นะอย่างที่คุณลูแชร์เลยปวดท้องประจำเดือนเนี้ยก็ทานได้เหมือนกันโอเคปะกูที่หาเจ้าโรตองตรงได้ตรงต้องตรงได้นี่เด็ดพี่บาร์เลยแต่เป็นแม่ปลุมเยอะหลุดเดี่ยวต้องติ้นเลยสุดาคุณน่าเชื่อปีดวาเดียดนาเดชีได้ดูเดียกโกลงเต้าต้องติ้นเลยนะคะทานวันละ1เม็ดนะคะก่อนนอนนะหรือว่าจะทาน 1-2 เม็ดก่อนนอนก็ได้เหมือนกันโอเคบ้าแต่เยอะกูตะลงเต้าลอยบาร์เดียเต้ามาเอ็กขินมานอเต้าลอยเลยแต่บางพ่อหญิงตะลงอันเองนะลงมาเอ็กขินเต้าลอยเลยยาบาร์เดียถึงโปรโมชั่นแล้วคุณลูลูแป้งมาทั้งทีเนาะถ้ามีโปรโมชั่นมานำเสนอกันด้วยนะสิไม่ตัวเอสโซดีเดี๋ยวแป้งพูดแล้วตัวเอสโซดีนี่พอได้ยินเนาะเอสโซดีของเรานะมีโปรโมชั่นมาเฉพาะวันนี้เท่านั้นเขาแป้งมาเนาะกว่าจะของได้นะอยากให้ทุกคนถ้าใครสนใจซื้อตุนกันไว้เลยนะคะมีทั้งแบบซื้อเป็นขวดๆก็ได้นะหรือจะซื้อเป็นกล่องเดียวหรือถ้าใครนะเป็นนักขายอยู่แล้วซื้อเป็นแพ็คติดไว้เลยแบบนี้ก็มีเหมือนกันโปรโมชั่นมีวันนี้วันเดียวค่ะโอ้แล้วก็เต้นเจเลยบ่าวพี่โอเมสโลชินเสียมาบ่เนาะอาจารย์แป้งก็ลาลาโลชินอเมริกันลาลาไม่เข้าบูแต่เจ้าพูดดีนี่ลาลาพี่ได้ด้วยเจ้าลาลาอัลก้ามาพี่ต้องดีมาชินได้ดูได้เลยตะขาได้บ่เนาะโปรโมชั่นเด็กก็ต้องลาไปบาร์เร่ได้แต่ยังเพื่อไปยากได้โปรโมชั่นพี่ชิพี่บาร์เร่แต่ปลิ้มไปเว่ยๆที่เราไม่พูดได้ไปเว่ยๆแต่มันไม่เข้าอินเลยบ่เนาะกูมายาวอะไรเย็นมากเอาเนี่ยซียาวนี่เลยโซโลชินที่เราไม่บ่เนาะงาบูเว่ยชอบบูเว่ยดิเลยไปทาเลยเนี่ยเย็นมากเอามาเลยแล้วก็เต้นเจเลยบ้าชินชอบค่ะว้าวคลิปแล้วเดี๋ยวมาเลยโปรโมชั่นชีเด้อ๋อดีคลิปละหาสโลชีงาปูเวตปูฟรีพอเนาะว้าวทีนี้แต่ยังเทเป็นเนาะอันเนี้ยส่งเอามาเสร็จด้วยลูกยาวมาเลยว้าวน่าจะคู่จ้าเนาะเอสพีเราแบบเนาะช้าสาวและแบบเฉยพี่มาเลยชอบปูเวอ๋อคุณปูเวแต่ปูฟรีพอเนาะเอามาแต่ขาเด้ซีมาดีเนี้ยเสร็จด้วยพี่เนาะอายุสูงเวลาเราอยากไปได้แต่ยังไม่ใช่ได้โปรโมชั่นพี่บาร์เลยปีซีอัดเต็มปะเนาะปีซีอัดเต็มปะเนาะดิปีซีที่หาสโลชินเลยงาปูเวปะเนาะแต่ปรูฟียาบาร์เลยอ่ะคือที่โปรโมชั่นก็นัดส่งเวเดสโลชินที่กองเอวนุ่นๆเลยเลยและส่งไปบาร์เลยปีรอนักเตะคู่ปะโอเคป่ะทีนี้จะรอทีนี้มาเป็นปีส่งมาเลยปีนักเตะคู่จะรอสเปียร์ที่จะรออเมริกันไปทาร์เรโปรโมชั่นพี่บาร์เลยโอเคป่ะหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วพี่แป้งจะโอเคไม่มีอะไรเนาะสำหรับวันนี้แป้งมาให้ความรู้ในเรื่องของ2สินค้าก็อยากจะฝากนะนักธุรกิจผู้นำของเรานะพี่ๆทุกท่านนะเราสามารถส่งต่อข้อมูลความรู้ดีๆแล้วสินค้าดีๆที่เรามีอยู่แล้วว่าส่งต่อให้คนอื่นได้ง่ายๆด้วยคีย์เวิร์ดสั้นๆเนาะวันนี้เราอาจจะให้ข้อมูลแบบความรู้จัดเต็มแต่ทุกคนนะไปเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีการเลือกใช้คีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดเพื่อสื่อสารกับคนของเรานะสื่อสารกับผู้มุ่งหวังไปอย่างถูกต้องถูกจิตถูกใจอะไรอย่างงี้ให้กับทุกๆคนเนี่ยได้เอาไปใช้ในการบอกต่อและนำเสนอสินค้าดีๆ2รายการนี้แป้งฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะถามก่อนในนี้ใครฟังภาษาไทยได้บ้างยกมือขึ้นโอ้โหพอได้เนาะพอได้งั้นเราไปกันช้าๆเนาะสไลด์มีแปลภาษาเมียนมาด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันช้าๆเนาะจะได้รู้ไปด้วยกันนะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างนะใครมากัน
ต่เช้าแล้วมาตอน10โมงมีไหมใครมา10โมงใครมา11โมงใครเพิ่งมาเลยใครเพิ่งมาเลยตอนนี้บางคนยังไม่มานะยังไม่ขึ้นมานะเรียกเพื่อนขึ้นมาก่อนได้นะโอเคเป็นยังไงอุ๊ยวันนี้แป้งตื่นเต้นมากเพราะว่ามาที่บางบอนครั้งนี้ครั้งแรกเลยดีไหมขอบคุณมากเลยน่ารักมากนะคนที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะคะดีใจมากเลยที่ได้มาเจอกันเนาะอันนี้อ่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างรู้ไหมว่าวันนี้จะมาเรียนเรื่องอะไรกันอ่ะมีอะไรบ้างดูตามนี้แน่นอนอ่ะมีอะไรนะ SOD กับ Click Pass นะทีนี้ไหนๆแป้งมาทั้งทีไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปื่อยหรอกก็ต้องมีโปรโมชั่นอะไรมาเสนอด้วยถูกไหมนะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะวันงานเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเราเรียนกันก่อนนะเอากินข้าวมาอิ่มยังใครกินข้าวแล้วยกมือขึ้นโอเคกำลังง่วงๆเลยแหละนะยังไม่ทันเริ่มเลยง่วงแล้วได้ไหมไม่ได้เอาโอเคนะเราเรียนเรื่องตัวแรกกันก่อนตัวแรกคือ SODเชื่อว่าที่เนี้ยน่ะรู้จัก SOD กันอยู่แล้วบางคนโอ้ยใส่เสื้อมาด้วยนะหนุ่มหลองเราใส่เสื้อ SOD มาด้วยเออเท่มากอ่ะโอเคนะ SOD เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะเราซื้อกันกินกันอยู่แล้วอ้าวไหนใครกินเกิน3ขวดยกมือให้ดูหน่อยโอ้โหสาวกเลย3ขวดขึ้นไปแล้วตอนนี้นะใครแบบใครซื้อทั้งโปรแล้วกินคนเดียวบ้างไม่แบ่งเพื่อนเลยมีไหม6ขวด7ขวดกินอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมนะมีเหมือนกันนะมันกินได้ใช่ไหมอร่อยด้วยบางคนอร่อยบอกให้กินแค่วันละ1ช็อตเป็นไงเทไปครึ่งขวดใช่ไหมใครเผลอบ้างมีไหมมีคนเผลอมีคนเผลอมันอร่อยอ่ะใช่ไหมกินก็ง่ายด้วยเนาะนะคะอ่ะทีนี้เอสโซดีของเรานะบางคนรู้และชอบส่วนใหญ่ชอบเรื่องอะไรส่วนใหญ่ชอบเรื่องอะไรเอสโซดีกินแล้วเป็นไงบ้างนอนหลับดีมีอะไรอีกกินข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยมีใครคนไหนอีกฝั่งนี้เป็นไงชื่นใจชื่นใจเลยกินไปครึ่งขวดเลยใช่ไหมทีเดียวเออนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกผิวดีไหมผิวดีไหมผิวดีคนที่นี่ผิวดีนะเออถ้าเทียบกับที่อื่นนะถ้าเทียบกับไปสาขาอื่นคนที่นี่ผิวดีนะเอาตบมือให้คนผิวดีในห้องนี้หน่อยโอเคเอสโซดีมอร์เนี่ยเราทำมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกันแบบรวมๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาสายตาเรื่องหัวใจเรื่องต่างๆในร่างกายของเราเอสโซดีเนี่ยดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เขาเรียกว่าองค์รวมก็คือดูแลได้หมดเลยทั้งร่างกายของเรานะคะถามว่าคนไม่เป็นโรคกินได้ไหมได้คนปกติก็กินได้แล้วคนเป็นโรคกินได้ไหมกินได้นั่นแหละนี่เป็นเหตุผลว่าสินค้าของเราเนี่ยทำมาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้กับทุกคนจริงๆเนาะไม่ว่าคนจะสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วอยากทำให้ดีขึ้นหรือคนที่เป็นไงเป็นโรคไม่สบายต่างๆก็ทานได้เหมือนกันเพราะมันปลอดภัยใช่ไหมคะน่านี่คือข้อดีของ SOD เราเลยนะทีนี้เนี่ยบางคนนะต้องดูนะต้องดูอาการก่อนของแต่ละคนว่าอาการของเรานะก่อนจะเลือกทานอาหารเสริมบางคนมันต้องมีเหตุแหละใช่ไหมมีเหตุที่มาแหละที่เราจะต้องกินอาหารเสริมกันมีอะไรบ้างบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นไงอ่อนเพลียมีไหมมีใครรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียหน้าตาสุดโทรมอะไรอย่างนี้มีไหมมีนะคะน่าร่างกายของเราเนี่ยมันอ่อนเพลียมันอิดโรยมันสุดโทรมบางทีมันเกิดจากอนุมูลอิสระยากจังเลยคำว่าอนุมูลอิสระใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเรียนกันเดี๋ยวเราเรียนรู้กันแต่วันนี้เช็คกันก่อนใครมีอาการตามนี้บ้างมีไหมใครอ่านเลย1 2 3 4 5 6 7ข้อใครมีเกิน3ข้อยกมือให้ดูหน่อยมีไหมไม่มีพอกิน SOD หายแล้ว
ช่ไหมนะขอดูคนใหม่ในห้องนี้หน่อยใครเป็นคนใหม่มีไหมห้องเราวันนี้มีคนใหม่มาไหมเอ่ยมาเป็นคนเก่าหมดแล้วหรอไม่มีคนใหม่เลยหรอมีต้องมีมั้งแหละใช่ไหมอ่ะอันนี้เรามาดูกันเพราะว่าเราไม่เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะเรากินเอสโซดีกันเกินกว่า3ขวดแล้วไงใช่ไหมใช่นะกินเอสโซดีแล้วก็ช่วยดูแลปัญหาเราเนี่ยให้มันหายไปได้ทีนี้หายจริงหรือเปล่ามั่นใจไหมว่าหายจริงมั่นใจไหมว่าหายจริงแต่ละคนเดี๋ยวแป้งดูพอยเตอร์นิดนึงนะนี่หล่อไหมเฮ้ยหล่อที่อย่างเงี้ยตอบดังที่ถาม SOD ช่วยเรื่องอะไรบ้างเงียบกิ๊บใช่ไหมหล่อไหมหล่อคนนี้อายุ17ปีอายุ17นะคะแต่พออายุ102ปุ๊บคนเดียวกันแท้ๆเป็นไงนี่คือความชราเนาะมันเป็นไปตามช่วงวัยของเราใช่ไหมคะดูต่อดูต่อคนที่30ถ้าเราดูแล้วเป็นไงหน้าตาก็ประมาณ30แหละเนาะใช่ไหมน่าจะประมาณ30พออายุ100ปีเป็นไงบ้างคนเดียวกันเป็นไงคะแล้วเราอยู่ถึงไหมไม่รู้อ่ะเราว่าเราอยู่ถึง100ปีกันไหมอุ๊ยเราต้องมั่นใจไว้ก่อนนะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่ามั่นใจกันไว้ก่อนใช่ไหมนะคะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเกิดจากความเสื่อมโทรมของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นปกตินะนะแต่อายุของเซลล์ไม่ได้ขึ้นกับหน้าตาข้างนอกเสมอไปถ้าณวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตัวเองในใจอย่าเพิ่งบอกใครเขินนะคิดในใจก่อนแล้วถ้ามันจะเป็นยังไงถ้าเซลล์ของเรามันเด็กกว่าอายุจริงไปกว่านั้นมากมันจะดีไหมอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะก็จะทำงานอย่างเป็นระบบอย่างเป็นปกตินะไม่ป่วยไม่แก่ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรดีไม่ดีค่ะดีนะนั้นมีตัวช่วยที่จะช่วยในเรื่องนี้ของเราในการชะลอเซลล์นะชะลอวัยของเซลล์ของเราเนี่ยตั้งแต่ระดับเซลล์เนี่ยดีไหมดีเดาอายุกันมาก่อนคนนี้ใครคุ้นไหมถ้าเดาแล้วหน้าตาเขาดูแล้วอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่40เท่าไหร่ของนนท์เท่าไหร่35ดูสิ4040มีไหมมีใครอยากให้เพิ่มไหมเป็นไงหน้าเด็กกว่าเราอีกอ่ะใช่ป่ะคนตรงกลางบ้างตรงกลางนะดาราคดโคชก้องเดอะวอยเท่าไหร่50ฝั่งนู้น60อุ๊ย60เลยเหรอดูสิ54ประมาณนี้ส่วนคนนี้หนุ่มหล่อตลอดการ CEO 2ท่านของเราละไว้ในฐานที่เข้าใจอายุเท่าไหร่ไม่บอกนะแต่ดูดีไหมดูดีไหมดูดีคราวนี้เล่นเกมกันดีไหมนะก่อนจะเริ่มกันนะเล่นเกมกันนิดนึงจะพอเข้าใจกันไหมสามารถบวกเลขได้ไหมบวกได้บางคนลูกเต๋าบอกถนัดเลยถ้าเป็นลูกเต๋าเป็นไพ่อะไรเงี้ยถนัดเลยนะอันนี้1บวกอะไร3บวก5เป็นเท่าไหร่ทีนี้แป้งจะลองถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บได้ไม่ได้บางคนนับไว้ก่อนแล้วว่าเอ้านับไว้ก่อนก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เช็คอะไรเลยงั้นแป้งถามเอาข้ามไปถามข้อสุดท้ายดีกว่า1ถามข้อสุดท้าย1 2นะ15โอ้โหเก่งอ่ะ
เก่งหรือนับไว้ก่อนก็ไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่15เออเอาตบมือให้ตัวเองอ่ะต่อไปมีอีกคราวนี้แหละคราวนี้แหละโอ้ยอันนี้ไม่ได้สิบางคนอาจจะมองตัวหนังสือไม่ออกใช่ไหมเอองั้นข้ามนะอันนี้เดี๋ยวแป้งอันนี้เป็นภาษาไทยไม่เป็นไรใครรู้ภาษาไทยก็ได้เปรียบแต่แป้งบอกก่อนเอออ่ะถ้าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บอย่างนี้เลยนะอ่ะโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะอ่ะอึกอักโอเคอ่ะข้อที่สองกล้วยกับส้มเหมือนกันยังไงผลไม้อะไรผลไม้ถูกต้องผลไม้เหมือนกันอ่ะอีกข้อหนึ่งเอามือขวาจับหูซ้ายเอามือซ้ายจับตาขวาเดี๋ยวนี้เลยค่ะมือขวาจับหูซ้ายเอามือซ้ายจับตาขวางงไปเอามือพันกันไปหมดแล้วทั้งนี้โอเคเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าไหวพริบเรายังดีอยู่นะไหวพริบเรายังดีอยู่นะทีนี้โอเคเราอาจจะปลอดภัยจากโรคเสื่อมเพราะอะไรเพราะเรารู้จักเอสโซดีมาแล้วก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยความเสื่อมของเซลล์นะเมื่อกี้เราเป็นการรีเช็คกันว่าเรามีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายของเราเยอะหรือเปล่านะถ้าร่างกายของเราเสื่อมมากนะมีการเสื่อมมากระบบต่างๆในร่างกายหรือไม่กระทั่งไหวพริบหรือกระบวนการความคิดหรือความจำต่างๆเนี่ยมันก็จะยังไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเช็คแล้วว่าเมื่อกี้โอเคเราพอทำได้นะก็แสดงว่าเป็นไงคะถ้าเรามีโรคเสื่อมมากนะมีเซลล์เสื่อมมากเซลล์เราก็แก่พอแก่แล้วก็เกิดเป็นโรคเสื่อมโรคเสื่อมที่ว่าเนี่ยคือโรค NCD นะชื่อเรียกว่า NCD นะคะคุ้นไหมคุ้นนี่เลยนะซึ่งถ้าเราจะแก้ปัญหาโรคเสื่อมนะโรคเสื่อมหรือเซลล์เสื่อมได้เนี่ยถ้าให้ดีมันต้องถอยกลับไปดูตั้งแต่ระดับเซลล์เลยนะนะระดับเซลล์เพราะอะไรเพราะเซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายของเราเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันเกิดเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าอวัยวะหรือออร์แกนนะออร์แกนฮะก็คือมีฟังก์ชันคือมีหน้าที่การทำงานเฉพาะเจาะจงกับอะไรกับซิสเต็มก็คือระบบต่างๆระบบต่างๆในร่างกายของเรามีเยอะมากนะเยอะมากถึง11ระบบเลยนะและท้ายที่สุดก็คือระบบแต่ละระบบอยู่ในร่างกายของเรานะรวมกันแล้วเกิดเป็นร่างกายของเรานั่นแหละนะทีนี้ถ้าเซลล์เนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยนะมันก็คือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก็จริงนะแต่อนุมูลอิสระนี่แหละนะไอ้เจ้าอนุมูลอิสระไอ้ตัวร้ายเนี่ยตัวไวรัสของเราเนี่ยนะเพียงแค่1เซลล์ของเราเนี่ยก็สามารถทำให้มันเกิดความเสื่อมได้อย่างรวดเร็วและว่องไวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำยังไงนะทีนี้เป็นไงคะอนุมูลอิสระเกิดได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสารพิษใช่ไหมอนุมูลอิสระนะเกิดจากสารพิษเกิดจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันและสุดท้ายก็คือกระบวนการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคเสื่อมได้เลยนะนี่เลยสารพิษนะสารพิษไหนใครในห้องนี้อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมบ้างยกมือให้ดูหน่อยมีไหมไม่มีแต่ว่าบางคนส่วนใหญ่ทำงานโรงงานเลยแหละใช่ไหมคะไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้บ้านอยู่ใกล้หรอกทำอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมนะคะบางทีเราอาจจะคล่ำวอดอยู่กับสารพิษโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งสารพิษเหล่านี้แหละนะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้นะเกิดการสะสมในร่างกายเกิดกระบวนการอักเสบต่างๆในร่างกายของเราเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเสื่อมนั่นเองนะคะนี่เลยอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมันคือโมเลกุลนะชื่อเรียกยากจังเลยให้จำง่ายๆว่าเนี่ยเขาเป็นเหมือนโมเลกุลเนี่ยเป็นไอ้เจ้ากลมๆเนี่ยไอ้เจ้ามีกลมๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนนะพอมันไม่มีความเสถียรนะเมื่อไหร่ก็ตามที่อนุมูลอิสระมีเยอะปุ๊บเนี่ย
มันไม่มีความเสถียรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเจ้ากลมๆตัวนี้หายไปนะอิเล็กตรอนมันหายไปสิ่งที่สำคัญคือมันก็จะไปแย่งจับกับตัวอื่นๆที่อยู่ในเซลล์ของเราเนี่ยนะคะแล้วปฏิกิริยานี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเกิดแบบลูกโซ่เลยนะเห็นไหมมันทำงานต่อกันเลยดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายของเรานะคะก็อาจจะทำให้เป็นไงคะเซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมหรือตายไปได้อย่างรวดเร็วนะโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีนะทีนี้ร่างกายของเราก็ฉลาดไงนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นร่างกายของเรานะก็ฉลาดเพราะเขาสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้ต้านมันไว้ได้นะป้องกันมันไว้ได้แต่ว่ายังไงอ่ะมันสร้างได้เพียงแค่นิดเดียวสมมติถ้าวันหนึ่งเราไปเจอสารพิษสารเคมีฝุ่นละออง PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยนะหรือเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะเชื้อโควิดที่ผ่านมานะของเราเนี่ยไปเจอปุ๊บเป็นไงคะพอเราไปเจอสิ่งต่างๆนะที่ก่อให้เกิดนะหรือว่าเป็นตัวอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะแล้วมันเยอะกว่าที่ร่างกายเราสร้างได้สมมติว่าอนุมูลอิสระวันนี้เราเจอเท่านี้เลยแต่สารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างได้แค่นี้มันเพียงพอไหมไม่เพียงพอใช่นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องทานนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะหรือไม่ว่าจะเป็นสารอาหารต่างๆก็ได้ที่เรากินตามมื้ออาหารของเราหลักๆเนี่ยแต่มันควรจะมีตัวที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระนะก็จะช่วยเราแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งนี่เลยร่างกายของเราสร้างได้เองเยอะแยะมากมายเลยนี่คือสารที่ร่างกายเราสร้างได้แต่สร้างได้ในปริมาณเท่าไหร่มันจำกัดถูกไหมมันสร้างได้มันมีลิมิตของเขาอะใช่ไหมนะคะนี่เป็นเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องเติมเข้าไปนะเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีเจ้ากลมๆเนี้ยอยู่เยอะมากเห็นไหมแต่อนุมูลอิสระเป็นไงไอ้วงกลมมันหายใช่ไหมวิธีการของสารต้านอนุมูลอิสระคือเขาแบ่งปันให้ไงเพราะเขามีวงกลมเยอะใช่ไหมเขาก็แบ่งให้ตัวที่ขาดไปนั้นเซลล์ของเราเนี่ยมันเลยสามารถฟื้นฟูได้เมื่อเราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเพียงพอนะแล้วตัวที่เป็น number one ของสารต้านอนุมูลอิสระเขาชื่อว่า super oxide dismutase หรือ SOD นี่เป็นเหตุผลที่อุ้ย SOD สำคัญขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัว number one เลยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะในปัจจุบันด้วยนะนะยังเป็นตัวที่ดีที่สุดนะคะอ่ะทีนี้อย่างที่แป้งบอกไอ้เจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยเราไปเจอเขาได้ยังไงบ้างอ่ะนะมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในพูดถึงปัจจัยภายในก่อนปัจจัยภายในร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะกินข้าวเข้าไปกระบวนการที่ร่างกายเราย่อยอาหารหรือมีการเผาผลาญเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระขึ้นได้แหละนะคะแล้วนะกรณีอะไรบ้างกระบวนการที่ร่างกายเราเจ็บป่วยไข้เป็นไข้ไม่สบายเกิดการอักเสบในร่างกายอนุมูลอิสระเกิดและอีกและหนึ่งนะตั้งแต่กระบวนการแรกเลยตื่นนอนมากินข้าวกินข้าวย่อยอาหารเผาผลาญได้อนุมูลอิสระแถมมา2คือเมื่อกี้ที่แป้งบอกไปคือเป็นไงคะการอักเสบจุดป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นในร่างกายอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้เหมือนกัน3คือเป็นไงออกกำลังกายหนักๆนะใครชอบออกกำลังกายหรือใช้กำลังเยอะๆนะคนทำงานนะทำงานแล้วใช้กำลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอนุมูลอิสระก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยคือเกิดขึ้นในร่างกายของเรายังไม่ทันไปไหนเลยนะใช่ไหมอยู่ในบ้านก็ได้รับแล้วอนุมูลอิสระคิดดูสินะแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกค่ะพอเราออกไปข้างนอกแล้วเราไปเผชิญอะไรแสงแดดเป็นไงใครโดนแดดบ่อยๆบ้างยกมือให้ดูหน่อยโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยผิวยังขาวกันอยู่เลยโดนแดดจริงหรอเจ๊อ้าวโดนแดดโดนแดดถือเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกภายนอกเก่งมากอ่ะโดนแดดแล้วมีอะไรอีกรังสีต่างๆใช่ไหมนะถ้าเราออกไปทำงานไปเจอสารพิษมลพิษต่างๆเนาะบางคนเราทำงานอยู่ในโรงงานบางทีเราก็เจอสารเคมีไม่รู้ตัวนะใช่ไหมที่ผ่านมาสูบบุหรี่ตัวเองไม่ได้สูบคนอื่นสูบเป็นไงโดนไหมโ
ดนอนุมูลอิสระด้วยเหมือนกันนะเห็นไหมว่าเนี่ยปัจจัยภายนอกหมดเลยนะเนี่ย UV ต่างๆสารพิษต่างๆนะคะเป็นทั้งปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยที่แป้งพูดมาหมดเลยทีนี้เช็คกันก่อนการอักเสบเป็นภายในหรือภายนอกภายในเพราะเกิดขึ้นในร่างกายของเราเออนี่นะกลไกการอักเสบต่างๆนะคะการเผาผลาญระบบเผาผลาญในร่างกายของเราเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกภายในภายในนะการเผาผลาญต่างๆเอารังสี UV ภายนอกเก่งมากเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยเออคราวนี้ใครง่วงใครง่วงแป้งจับจับมาตอบคำถามเลยดีไหมดีเอาแล้วเอาแล้วใครหลบตาใครหลบตาแป้งจะเรียกคนนั้นแต่ถ้าใครจ้องตาเขม่งแป้งก็เรียกเหมือนกันถือว่าหาเรื่องวิทยากรใช่ไหมได้ไหมเออระหว่างนี้เรียนกันไปเราจะมีการเรียกกันเข้ามาคุยกันนิดนึงนะวันนี้ใครแต่งตัวสวยๆมาเรียกหมดเลยเอาแล้วทั้งวันก็ไม่พอเวลาใช่ไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกันไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้ที่ว่าเนี่ยอนุมูลอิสระภายในภายนอกเนี่ยท้ายที่สุดแล้วพอเรามีอนุมูลอิสระเกิดในร่างกายของเราเยอะแล้วมันจะเป็น3อย่างนี้อย่างแรกเลยนะอนุมูลอิสระนี่มันจะชอบจับกับไขมันแล้วเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยก็จะปกคลุมไปด้วยชั้นไขมันแบบเนี้ยดังนั้นถ้ามันเข้าสู่ร่างกายแล้วไปจับที่เซลล์ปุ๊บเป็นไงคะเซลล์เกิดการเสื่อมนะเกิดเซลล์เสื่อมได้ทันทีเลยพอไปจับปุ๊บเนี่ยนะเกิดได้เลยนะในทันทีทีนี้อย่างที่แป้งบอกอนุมูลอิสระชอบอะไรที่เป็นไขมันมากๆงั้นคนอ้วนกับคนผอมอนุมูลอิสระชอบใครดังนั้นคนอ้วนควรกินไหมควรกินด้วยคนกินเอสโซดีของเราด้วยเหมือนกันนะอันนี้นี่คือหนึ่งเลยชอบไขมันไปจับกับเซลล์นะจับกับเซลล์ของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นไงคะเกิดการเสื่อมเกิดขึ้นแบบที่สองชอบไขมันไม่พอชอบโปรตีนด้วยจับกับโปรตีนแล้วทำให้โปรตีนของเราเป็นไงคะคลายตัวเนี่ยเสื่อมสภาพไปแล้วองค์ประกอบในร่างกายของเราทั้งหลายก็เป็นโปรตีนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเนาะผิวเรานู่นนี่นั่นนะองค์ประกอบต่างๆของเซลล์ของอวัยวะในร่างกายของเราก็มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดแบบรวดเร็วและว่องไวใช่ไหมอนุมูลอิสระเนี่ยมันสามารถทำลายร่างกายของเราได้เลยเพียงในเวลาแบบอันสั้นนะนี่เลยทำให้โปรตีนเสื่อมไปแล้วอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปอ่ะสารอาหารดีๆต่างๆอ่ะถ้าเรามีอนุมูลอิสระในร่างกายอยู่เยอะมันเสื่อมไหมเสื่อมนั่นแหละเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้นะเวลาเรากินอาหารดีๆบำรุงเข้าไปอ่ะมันก็ยังไม่ดีไงนะยังไม่เห็นผลดีเพราะว่าอาจจะมีอนุมูลอิสระเนี่ยอยู่ในร่างกายของเราเยอะก็ได้ใช่ไหมนะนี่เป็นเหตุผลนะแล้วสุดท้ายเลยท้ายที่สุดนะ DNA เกิดความเสียหายที่ว่าเนี่ยนะคะปัจจัยทั้งภายในภายนอกที่เราเจอในแต่ละวันเนี่ยนะทำให้ DNA เสื่อมยังไงเขาไปทำให้การเข้าคู่กันของเจ้า DNA ที่อยู่ในเซลล์ของเราอ่ะมันเสื่อมแล้วสาเหตุตรงนี้แหละนะทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นท้ายที่สุดของการได้อนุมูลอิสระเยอะในร่างกายมากๆท้ายที่สุดคุณก็จะเป็นแบบนี้นะเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์นะหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได้นั่นเองนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเป็นมะเร็งเยอะขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมนั่นแหละค่ะเนี่ยน่ากลัวไหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดจากความเสื่อมนะของเซลล์นะของอนุมูลอิสระที่มันทำให้เกิดความเสื่อมขึ้นได้กับร่างกายของเราน่ากลัวไหมน่ากลัวเขาเปรียบเทียบคล้ายๆกับกระบวนการที่
เราปอกแอปเปิ้ลไว้อะเราปอกใหม่ๆสีมันสวยไหมสวยพอทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นไงเหี่ยวนี่แหละนะเป็นกระบวนการออกซิไดซ์หรือกระบวนการที่ใกล้เคียงกับการเกิดอนุมูลอิสระนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะผลไม้ที่เกิดการเน่าเสียเกิดสนิมเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นโรคภัยต่างๆได้ทีนี้มาถึงนี่เลยกระบวนการอักเสบต่างๆในร่างกายซึ่งเราพูดกันไปอยู่แล้วเนาะกระบวนการอักเสบต่างๆในร่างกายเกิดที่ไหนที่นั่นก็เกิดการเสื่อมเกิดขึ้นนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเราจะต้องทำนะอนุมูลอิสระเนี่ยมันเจออยู่แล้วใช่ไหมมันเจออยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเราเราก็แค่ต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระให้มันเพียงพอให้มันพอดีเท่านั้นเองนะถ้าเราทำให้ตาช่างมันเท่ากันพอดีกันแบบนี้ได้แสดงว่าวันนั้นคุณปลอดภัยแน่นอนไม่เป็นโรคเสื่อมแน่นอนดีไม่ดีคะดีนั่นแหละนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องกินสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปด้วยนะทีนี้นี่เลยทั้งปัจจัยภายในภายนอกนี่แหละนะมันก็จะเกิดการเป็นไงคะสะสมอยู่ในเซลล์ของเราอนุมูลอิสระที่มันอยู่ในเซลล์ของเราปุ๊บเมื่อกี้ถ้ามันมีเยอะมากเกินไปตาช่างเอียงไหมเอียงตาช่างมันเอียงนะนะอนุมูลอิสระมีเยอะมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระแล้วถ้าเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ท้ายที่สุดมันก็เกิดความเสื่อมของเซลล์เกิดขึ้นนะหรือภาวะที่เขาเรียกว่า oxidation stress นะนี่เป็นภาษาอังกฤษนะทีนี้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สูงพอนะอันนี้เป็นแบบเชิงรับก่อนนะเชิงรับเขาก็จะไปตัดที่พันธะตรงนี้นะไม่ให้เกิดความเสื่อมของเซลล์นะอันนี้เป็นแบบเชิงรับแต่เป็นไงยังสะสมอยู่ในเซลล์เราเยอะอยู่เลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันเลยจำเป็นจะต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเชิงรุกแบบนี้นะเพื่อกำจัดเอาอนุมูลอิสระที่มีเยอะอยู่ในเซลล์ของเราเนี่ยให้มันออกไปขับออกไปในรูปแบบที่เราขับถ่ายปกติแบบง่ายๆเลยนะนี่เลยนะข้อดีของ SOD คืออะไรรู้ไหม SOD คือ1โมเลกุลของนะสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นแบบเชิงรุกอะเนี่ยสามารถจัดการกับอนุมูลอิสระได้ถึง1ล้านโมเลกุลเลยเนี่ยเป็นไงเห็นไหมคะดังนั้นกินเพียงนิดเดียวเพียงพอไหมเพียงพอนะนะแต่ถ้าเป็นแบบเชิงรับทั่วไปตามวิตามินต่างๆที่เราเจอกันในร้านขายเนาะในร้านขายในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะเม็ดนึงใหญ่ไหมวิตามินซีเม็ดนึงใหญ่ไหมใหญ่กินบางคนติดคอเลยอ่ะใช่ไหมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะหนึ่งโมเลกุลของเขาสามารถจัดการกับอนุมูลอิสระแบบ1ต่อ1เท่านั้นเองแต่ SOD ของเราเป็นไงเพียงแค่นิดเดียวนะคะก็เพียงพอสำหรับการรับมือกับอนุมูลอิสระได้เยอะขนาดนี้นะคะทีนี้นี่เลยสาเหตุของการที่เราทำของการที่เราจำเป็นจะต้องได้รับนะคะอนุมูลอิสระนะคะไอสารต้านอนุมูลอิสระได้เนี่ยก็คือ WHO องค์กรอนามัยโลกบอกเราว่าถ้าคุณไม่อยากเป็นโรคเสื่อมทั้งหลายคุณก็ต้องกินผักผลไม้นะให้ครบ400กรัมต่อวัน400กรัมต่อวันเยอะไหมครึ่งกิโลใช่ไหมเกือบครึ่งกิโลเลยแล้วบอกต้องทานให้ครบ5สีโอ้โหเป็นไง5สีกว่าจะหาได้สีม่วงสีแดงเป็นไงหายากไหมยากแล้วแพงอีกต่างหากใช่ไหมกว่าจะหามาได้แล้วบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการล้างการทำความสะอาดเนาะถ้าเราล้างผักถ้าเราล้างไม่ดีเกิดสารพิษเกิดขึ้นไหมเกิดแทนที่เราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระดีๆเป็นไงเราได้สารพิษเข้ามาแทนดังนั้น SOD มอของเราเป็นไงคะรวบรวมมาให้เราเบ็ดเสร็จเลยใช่ไหมนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของสารพิษสารตกค้างอะไรเลยกินเข้าไป1ช็อตเพียงแค่วันละ1ช็อตเท่านั้น
นะทีนี้ WHO บอกว่าอะไรเอ่ยต้องทานถึง400กรัมเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความสามารถหรือเขาเรียกว่าค่าออแลกสกอร์หรือความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 6,000 ต่อวันแต่ถ้าเรากิน SOD มองเรา1ซองเราได้ไปเลยทั้งสิ้นเท่าไหร่คะใครรู้ใครรู้เท่านี้18,450เยอะมั้ยเยอะกว่ามั้ยเยอะกว่าที่แนะนําไว้ดังนั้นเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของเราแน่นอนนะสามารถจัดการกับอนุมูลอิสระของเราได้แน่นอนต่อวันนึงนะบางคนไหนใครเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานยกมือให้ดูหน่อยมีมั้ยมีอ่ะเราต้องทํางานนะบางทีเราเจอสารพิษเจออะไรเยอะมั้ยเยอะนั่นแหละแล้วเจอทุกวันน่ะเพราะเราทํางานทุกวันน่ะเป็นไงไม่ไหวนะดังนั้นเนี่ยเราทานเวลาช็อตเนี่ยเพียงพอไหมเพียงพอแล้วนะสำหรับการที่เราดูแลร่างกายสุขภาพของเราเนาะนี่คือวิธีการที่เขาเนี่ยมีการทำนะมี3ขั้นตอนใช้เวลาเท่าไหร่ไหนใครรู้3ขั้นตอนละ60วันรวมเป็น180วันกว่าจะได้ SOD มอนะนี่ๆตั้ง3สเต็ปเนี่ยกว่าจะได้อ่ะสเต็ปแรกก็คือการที่เขาไปบ่มก่อนนี่ไปบ่มในถังไม้แบบเนี้ยไหนใครเคยเห็นวิธีการบ่มหมักไวน์บ้างเวลาบ่มหมักไวน์ต่างๆใช่มั้ยเขาก็จะหมักในถังแบบเนี้ยSOD มอของเราเนี่ยรวบรวมผักผลไม้กว่า125ชนิดอะนะคะแล้วก็เอาไปหมักใส่กับถังไมโอแบบนี้เลือกน้ำแร่ที่ใช้ด้วยนะเป็นน้ำแร่ของซันมูนเลกของประเทศไต้หวันโรงงาน SOD มอของเรานะผลิตก็คือโรงงานที่ชื่อว่า TCI อยู่ที่ประเทศไต้หวันเนาะใช่ไหมโอ้ไม่ได้เอาวิดีโอมาให้ดูเลยนะเนี่ยแหละนะคะคุณภาพครับเลยครับถังครับแก้วครับกล่องนะบ่มอยู่อย่างเงี้ย60วันเพื่อให้ได้ปริมาณ SOD เนี่ยเยอะๆให้ได้เอนไซม์ตัวเนี้ยเยอะๆเลยดีไหมดีหลังจากนั้นไปสู่สเต็ปที่2นะสเต็ปที่2ก็คือกระบวนการ repenning process เขาย้ายจากถังไม้เมื่อกี้เอามาใส่ในเฟอร์เมนเตอร์ที่มันเป็นระบบปิดแบบเนี้ยเป็นถังอะเป็นถังๆแล้วก็มีการคอนโทรลอุณหภูมิคอนโทรลค่า pH ต่างๆอย่างเงี้ยนะอันนี้คือทำแบบกระบวนการปิดเพื่อให้มันได้มาตรฐานเนาะให้มันสะอาดให้มันปลอดภัยแล้วก็บูทเอนไซม์ให้เอนไซม์เรามีปริมาณที่เยอะๆนะมีความเข้มข้นมากๆแบบนี้นะคะใช้เวลาอีกเท่าไหร่60วันนะเอาไปสู่สเต็ปสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นการรวมนี่เลยทำให้มันบริสุทธิ์นะดังนั้นบางคนบอกเวลาเราไปหมักเองอ่ะบางคนหมักอะไรกินเองมันจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ใช่ไหมSOD มอเรามีไหมไม่มีเพราะเราผ่านกระบวนการ purify ดึงเอาแอลกอฮอล์ดึงเอาการปนเปื้อนต่างๆออกให้แล้วนะวิธีการนี้ก็ใช้เวลาไปอีก60วันรวมแล้วเป็นเท่าไหร่180วันใช่ไหมคะกว่าจะได้มาคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะนะคะกว่าจะได้มาของเรานะนี่เลย125ชนิดเนาะมีตระกูลเบอร์รี่ต่างๆซึ่งมันหายากมากเนาะแล้วมันเป็นผลไม้ตามฤดูกาลถูกต้องไหมบางทีเราก็ไม่ได้กินได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรากิน SOD more เนี่ยเราเหมือนเราได้กินผักผลไม้ครบ5สีเลยอยู่ในซองนั้นเดียวเลยอยู่ในช็อตนั้นช็อตเดียวเลยนะผักผลไม้ถึง125ชนิดนะคะนี่วิธีการในการกำจัดเวลาอนุมูลอิสระมันอยู่ในร่างกายเราเยอะๆเอนไซม์ SOD ไปทำไงคะก็ไปจับกับเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยเหลืองๆเนี่ยจับมัน
แล้วก็ขับออกในรูปแบบน้ำหรือออกซิเจนก็คือการที่เราขับถ่ายออกปกตินั่นเองไม่มีการตกค้างใดๆเนาะนี่เลยเราไม่ต้องกิน SOP ก็ได้ถ้าเรากินผักผลไม้หมดตามนี้กินหมดไหมไม่หมดถ้าหมดแล้วเป็นไงเป็นช้างไหมใครเคยเห็นช้างบ้างอยากเป็นไหมเออนะแล้วน้ำตาลที่เยอะมากๆแบบนั้นเนี่ยก็เสี่ยงต่อการที่ทำให้เราเป็นเบาหวานเป็นโรคอีกใช่ไหมง่ายๆคือทานเอสโซดีมอของเรานี่แหละนะทีนี้เนี่ยถ้ามีคนถามว่ากินแล้วช่วยอะไรบ้างตอบได้ไหมตอบได้อย่างแรกเลยช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเนาะสองคือช่วยอะไรสายตาช่วยไหมช่วยช่วยระบบสายตาด้วยช่วยเรื่องอะไรอีกกระดูกและฟันช่วยได้ไหมช่วยได้นะคะบำรุงสมองได้ไหมได้ดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ไหมคะได้นี่แหละอันนี้เวลาเราคนมีคนถามเราเราบอกได้ยังได้แล้วนะว่าช่วยอะไรได้บ้างถูกต้องไหมและนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของผิวพรรณอีกด้วยใช่ไหมคะพอดูแล้วเนี่ยร่วงผิวพรรณเนี่ยจะเห็นผลก่อนอย่างแรกเลยถ้าใครสังเกตเนาะถ้าเรากินเอสโอดีบ่อยๆเนี่ยผิวพรรณเราก็จะดีนะคะรวมๆแล้ว1ขวดของเรามีค่าออแลกสกอร์ถึง 738,000 นี่ไมโครมูลนะเยอะที่สุดในปัจจุบันเลยนะแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆเลยใน1ขวดมีตั้ง78ล้านนะ78ล้าน 600,000 IU อันนี้ IU เป็นหน่วยในการวัดเอ็มไซด์ของเขาเรียกได้ว่านะคะทั้งเข้มข้นและให้ความสามารถในการป้องกันอนุมูลอิสระได้มากกว่าเจ้าอื่นๆนะก็คือเป็นเดอะเบสในปัจจุบันอ่ะตบมือให้เอสโซดีมองเรานะนั่นนี้เป็นหน้าสรุปเรียบร้อยทีนี้ถามว่าเอสโซดีมองเราเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างได้รางวัลการันตีมาแยะเลยแล้วรางวัลที่ได้เป็นแบบสากลทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะคนนี้ใครคนนี้ใครไหนใครได้ไปถ่ายรูปกับมาริโอมีรูปโชว์ยกมือหน่อย1 2 3 4 5 5คนเองเหรอรอบหน้าถ้ามีจัดกิจกรรมอะไรมีพรีเซนเตอร์มาอย่าลืมไปถ่ายรูปด้วยนะใช่ไหมเออนะมาริโอนะคุณมาริโอของเรานะก็ทานเอสโซดีมองของเราจริงๆนะเวลาจัดกิจกรรมอะไรนะขอกินตลอดเลยขอกินอีกอย่างเงี้ยน่ารักไหมน่ารักนะนี่เลยนะรางวัลที่แป้งบอกนะได้รางวัลระดับแบบนานาชาติมาตั้งหลายรางวัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะรางวัลบอนด์ไพรส์นะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะซิลเวอร์ไพรส์สวิตเซอร์แลนด์นะอันนี้ปี2013แล้วก็นะรางวัลในเรื่องของการเป็นโกลด์ไพรส์เลยนะสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันประเทศ2021ในเรื่องของส่วนผสมนะในเรื่องของส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในเอสโซดีของเรา